เวียสุกลวัฒน์หาบของเข้าบ้านทำบุญขึ้นบ้านใหม่อบอุ่นและน่าอยู่มากปลูกบ้านตามฝันตัวเองสำเร็จอีกหนึ่งหลังแล้วล่ะค่ะสำหรับพระเอกหนุ่มเวียสุกลวัฒน์คณารสโดยหลังจากที่เจ้าตัวได้เลือกซื้อพื้นที่แถวจังหวัดนครนายกพร้อมกับปลูกบ้านเรือนไม้ทรงไทยหลังเล็กๆที่รายล้อมไปด้วยความร่มรื่นของธรรมชาติล่าสุดเวียสุกลวัฒน์ก็ได้ถือเลิกดีช่วงเช้าของวันที่1มิถุนายนจัดพิธีทำบุญขึ้นบ้านใหม่แบบเรียบง่ายค่ะโดยมีพระเอกหนุ่มรุ่นน้องมิกทองระยะเดินทางมาร่วมแสดงความยินดีด้วยรวมถึงเก็บภาพบรรยากาศมาฝากซึ่งก็ได้เขียนแคปชั่นว่าอยู่แล้วรวยนะครับงานนี้ก็ทำเอาแฟนๆเขามากดไลค์และคอมเมนต์ร่วมแสดงความยินดีกับหนุ่มเวียกันอย่างคับคั่งค่ะซึ่งเมื่อได้เห็นภาพบรรยากาศรอบตัวบ้านแล้วก็ต้องบอกเลยนะคะว่าดูอบอุ่นและน่าอยู่มากจริงๆค่ะทางทีมงานก็ขอแสดงความยินดีด้วยนะคะ